อย่างเมื่อก้นเมื่อกี้เนี่ยเขาถวายนะนะหนังสือนะหรือยอดพระยอดพระกันเขาว่างั้นนะหนังสือยอดพระกันรู้สึกขนาดใช่ไหมยอดพระไตรปิฎกเราก็เคยได้ยินยอดพระกันน่ะพิมพ์ออกมาอีกแล้วอ้าวต่อไปไม่รู้จะยอดอะไรนะทีนี้มันมีแต่ยอดมีแต่ยอดมีแต่ยอดถ้าหากว่าไม่ถึงยอดเดี๋ยวนี้รู้สึกจะขายไม่ได้หรอกถ้าหากว่าไม่ถึงยอดมันรู้สึกจะขายไม่ค่อยดียอดพระไตรปิฎกก็ขายดีแต่รู้สึกว่ามันจะตลาดมันจะเย็นมันจะอิ่มตัวแล้วก็ยอดพระยอดพระกันมาอีกยอดพระกันก็คืออะไรเรายอดพระกันมีแต่ใจของเรานั่นน่ะจะกันได้กันไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นทางกายของเราทางวาจาของเราทางใจของเราหนังสือมันกันไม่ได้ดอกใจของเราเท่านั้นจะกันได้การกายของเราไม่ให้ไปทำบาปการใจของเราไม่ให้ไปคิดในทางที่เป็นบาปยอดพระกันก็คือใจของเรานี่แหละเป็นยอดพระกันกันได้กันไม่ให้ใจของเราคิดไปในทางอกุศลกันไม่ให้ใจของเราคิดไปในทางที่เป็นบาปใจไม่คิดไปในทางอกุศลไม่คิดไปในทางที่เป็นบาปปากมันจะพูดไปในทางที่เป็นบาปเป็นไปไม่ได้กายจะทำไปในทางที่เป็นบาปโดยใจเป็นบุญเป็นกุศลทำไม่ได้จึงว่ายอดพระกันจริงๆก็คือใจของเราเนี่ยนะกันได้จริงๆกันบาปก็ได้กันเปรตกันผีกันนรกกันได้ทั้งนั้นทำไมจึงกันได้เล่ากันได้ด้วยการไม่กระทำใจไม่ทำก็คือใจไม่ไปคิดในเมื่อใจไม่ไปคิดแล้วกายมันจะไปทำได้ยังไงคนหลับใจไม่คิดมันไปทำบุญได้ไหมมันไปทำบาปได้ไหมคนตายไม่มีหัวใจมันไปทำบุญทำบาปได้หรือเปล่าใจของเราเท่านี้แหละจะกันได้ถ้าหากว่าการดูแลหรือการรักษาการสำรวมใจของเรามีพอเรากันใจของเรามีได้ในเมื่อเรากันใจของเรามีได้ใจของเราก็คิดไปในทางที่ไม่ใครจะถูกต้องไม่ดีไม่งามคิดไปในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลในเมื่อใจคิดในเรื่องบาปเรื่องอกุศลนี่บางทีปากก็พูดไปทันทีว่ากายก็ทำไปตามที่ใจคิดนั่นใจคิดอย่างไรกายทำตามความคิดนั่นได้ทุกอย่างใจคิดในการบุญการกุศลกายก็ไปแสวงหากายก็ไปแสวงไปบำเพ็ญบุญกุศลเกิดจากความคิดของใจเสียก่อนถ้าหากว่าไม่มีใจคิดมันก็เหมือนกับต้นไม้ไม่มีใจคิดมันก็เหมือนกับคนที่ไม่หายใจแล้วใจไม่มีทั้งแขนก็มีขาก็มียังผมก็มีขนก็มีตาหูจมูกก็ยังมีขาดใจแค่อย่างเดียวแล้วของเหล่านี้เป็นของทิ้งหมดเปรียบเหมือนท่อนไม้และท่อนฟืนท่อนไม้ท่อนฟืนเป็นอย่างไรร่างกายที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนนั่นทำบุญก็ไม่เป็นท่อนไม้จะทำบุญไม่ได้ท่อนไม้จะทำบาปก็ไม่ได้ก็ท่อนไม้ร่างกายของเราไม่มีจิตวิญญาณมันก็เหมือนกันหามไปเก็บไว้ตรงซอกตรงมุมเขาก็ไม่ได้ว่า
เอาผ้าคลุมจริงกระทั่งหนาหลายๆชั้นนี่เขาก็ไม่ได้ว่าหนาวสักขนาดไหนร้อนขนาดไหนเขาก็ไม่ได้ว่าหามไปใส่โล่งใส่หีบปิดสนิทผนึกด้วยไม่ให้อากาศมันเข้าออกเขาก็ไม่ได้ว่าจะเก็บไว้แค่หนึ่งอาทิตย์ให้แค่สักห้าสิบวันสักร้อยวันสักร้อยปีเขาก็ไม่ได้ว่าตายไปแล้วไปเผาเขาก็ไม่ได้ว่าตายไปแล้ว3วันเผาเขาก็ไม่ได้ว่าตายไปแล้ว7วันเผาเขาก็ไม่ได้ว่าท่อนไม้ท่อนฟืนมันจะว่ายังว่าอะไรได้มันจะว่าอะไรเป็นจึงว่าคาถากันบาปคาถากันนรกกันเปรตนี่กันนี่ที่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือใจของเรานี่ล่ะกันได้ใจของเราที่มีการสำรวมไว้ดีใจของเราที่มีการรักษาคุ้มครองดีแล้วนี่สามารถที่จะกันบาปกันอกุศลกรรมกรรมกันเวรได้กันด้วยเพราะใจไม่ทำใจคิดงดเว้นแล้วกายมันจะไปทำได้ยังไงอย่างวันนี้ก็เป็นวันที่บำเพ็ญบุญกุศลวันอาสาฬหะวันเริ่มต้นวันเตรียมตัวที่จะเข้าพรรษานี่มันก็ใจนั่นนะเตรียมก่อนใจคิดขึ้นก่อนว่าวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหะนี่จะไปใช้บาตรวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหะนี่จะไปรักษาศีลนี่แล้วจะไปไหว้ไม่ไหว้สวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาวันนี้มีคนหนึ่งมาขอมาจากศรีสงครามว่าจะมาจำศีลสัก2คืน3วันเหมือนกันมาได้มีปัญหาอะไรดอกไปหาที่พักเอาเองนะเพราะที่พักไปหาให้ไม่ได้หรอกเพราะตรงไหนก็รู้สึกมันจะเต็มหมดแล้วก็ไปหาเอาที่ใจที่มาจำศีลนี่มาปฏิบัติธรรมใจนั่นนะคิดขึ้นก่อนใจคิดขึ้นก่อนใจคิดว่าจะมาใจคิดว่าจะไปร่างกายมันก็มาร่างกายมันก็ไปตามที่ใจมีความประสงค์นั้นถ้าหากว่าใจไม่คิดขึ้นก่อนใจไม่มีความประสงค์ที่จะไปณจุดนั้นๆร่างกายมันไม่ไปดอกมันไม่ไปนี่เห็นชัดๆเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาจากใจสำเร็จมาจากใจทั้งนั้นท่านจึงใจถึงก่อนเป็นมีใจเป็นหนหน้าสำเร็จมาจากใจนักปราชญ์พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้แล้วไม่ผิดเรายิ่งพิจารณายิ่งเข้าใจยิ่งเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่ถูกต้องจริงๆการจำศีล การปฏิบัติธรรมมันเป็นการฝืนกระแสโลกมากๆการจำศีลการปฏิบัติธรรมเป็นการฝืนกระแสโลกมากๆพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าฝืนกระแสโลกมาตลอดบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าที่เข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ฝืนกระแสโลกมาตลอดเหมือนกันถ้าหากว่าตามกระแสโลกตามกระแสโลกมันนักเข้าวันปิดเลยมันปิดตามกระแสโลกมากแล้วมีแต่ปิดไม่มีช่องทางไม่มีโอกาสไม่มีเวลาแม้แต่ที่จะนั่งอยู่นอนอยู่ไปเที่ยวไปเตะสนุกสนานไปฟ้อนไปเต้นไปล่ำเขาก็ว่าเขาไม่มีเวลาที่จะไปวัดไม่มีเวลาที่จะไปจำศีลไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมนี่ละจึงว่าถ้าหากว่าปล่อยไปตามกระแสโลกมากแล้วมันปิดจนกระทั่งมองไม่เห็นนี่ปิดจนกระทั่งประตูอันนั้นน่ะมันผนึกแน่นไปเลยไม่มีช่องเปิดต้องทนกระแสฝืนห
ัดฟื้นหัดทวนกระแสเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับพระสงฆ์สาวกของสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับเรานับถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาก็คือแบบฉบับของเราเรานับถือธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อันนั้นเป็นแบบยังไงเป็นไงเราก็เอามาเป็นแบบฉบับเป็นหลักการดำเนินเรานับถือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านฝืนกระแสโลกมาเป็นลำดับลำดับในที่สุดท่านก็ห่างไกลจากกระแสโลกได้ด้วยประการทั้งปวงนี่เราก็ต้องมีนับถือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าฝืนกระแสโลกจนกระดังทั้งได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพื่อเป็นการทวนกระแสโลกทั้งนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าสดับนี่ทำพระพุทธเจ้าเทศนาสอนให้ทวนกระแสโลกให้หันหลังไต่กระแสโลกต่างคนต่างองค์ก็พากันมุ่งหันหลังไต่มุ่งทวนกระแสโลกในที่สุดก็พ้นจากกระแสโลกได้และเป็นผู้ที่ห่างไกลจากกระแสของโลกเข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่ได้อย่างสมบูรณ์เข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้อย่างสมบูรณ์เข้าด้วยการฝืนกระแสโลกทีแรกมันก็ต้องใช้การฝืนมากๆการฝืนกระแสโลกนั่นล่ะเป็นข้อปฏิบัติการฝืนกระแสใจของเราที่เคยชินที่เคยเป็นมานี่อย่างที่ชาวโลกเขาเป็นนั้นมันต้องใช้ความพยายามนี่ในเมื่อเราใช้ความพยายามเราก็สามารถที่จะฝืนกระแสของใจเราได้เอามากระแสโลกก็คือกระแสใจของเรานี่เองกระแสใจของเราที่เป็นกระแสโลกก็เพราะความคิดความอ่านก็เพราะความเคลื่อนไหวใจของเรามันเป็นเลือกไปเสียเป็นโลกไปเสียทั้งหมดนี่การฝืนกระแสโลกทวนกระแสโลกก็คือทวนกระแสใจของเรานี่เองในเมื่อเราฝืนเราทวนเราฝืนเราทวนนี่กำลังในการที่จะฝืนกำลังในการที่จะทวนของเราก็เริ่มมีขึ้นนี่เริ่มมีกำลังขึ้นน้ำมันไหลยิ่งไหลไปไกลยิ่งเชี่ยวถ้าหากว่าขึ้นไปต้นน้ำจริงๆล่ะน้ำมันไม่เชี่ยวหรอกเพราะน้ำมันน้อยนี่ก็เหมือนกันใจของเราถ้าหากว่าฝืนมากนี่จนกระทั่งเข้าไปถึงจุดที่กระแสโลกมันเบาที่มีอยู่ในจิตในใจทีนี้ไม่ต้องไปทวนไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปฝืนยากแต่เป็นการทวนไม่ต้องไปฝืนใจแต่เป็นการทวนโดยธรรมชาตินี่เราจะอยู่ในอิริยาบถใดเราจะอยู่ในการอยู่ในอิริยาบถนั่นๆของเราเป็นทางเป็นการทวนกระแสโลกทั้งนั้นเพราะใจของเราที่จะคิดไปในทางกระแสโลกไม่มีมีแต่จะคิดไปในทางที่ในทางที่จะการที่ใจของเราที่คิดไปตามกระแสโลกไม่มีคิดไปในทางที่จะทวนกระแสโลกอย่างเดียวจึงว่านี่เป็นการทวนกระแสโดยไม่ต้องฝืนใจที่แรกก็ต้องอาศัยฝืนสักหน่อยกระแสใจของเราไหลไปเชี่ยวเราก็ต้องใช้ความพยายามมากใจของเราก็ที่ไหลไปเชี่ยวมันมีกำลังอ่อนมีกำลังลงการที่เราจะฝืนกระแสก็ไม่ต้องใช้กำลังมากก็สามารถที่จะทวนกระแสโลกได้ไม่ถูกกระแสโลกพัดไปไม่ถูกกระแสใจของเราพัดไปมันไปในทางที่ไม่ใครจะถูกต้องเรียบร้อยนี่อันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนให้ทวนกระแสโลกนั่นเองการตามกระแสโลกตามกระแสใจของเราที่เป็นโลกนึกคิดเป็นเนืองโลกไปตามที่โลกอย่างที่โลกเขาเป็นอันนั้นน่ะเรียกว่าเราตามกระแสโลกไปไม่สุดเป็น
นี่ไม่สุดเป็นอย่าว่าแต่อายุของเรานี่อีก10ปี20ปี5ปี100ปีตายเลยอีกสัก100ชาติ500ชาติก็ไม่สุดพระพุทธเจ้าท่านตามมามากแล้วหลังจากพระพุทธเจ้าพ้นจากกระแสโลกห่างใจจากกระแสโลกนี่แล้วพระพุทธเจ้ามองไปที่พระพุทธเจ้าตามกระแสโลกมารตามกระแสโลกมารนั้นหาประมาณไม่ได้ไม่ใช่จะนับออกมาเองไม่สามารถที่จะนับออกมาเป็นตัวเลขได้ไม่สามารถที่จะนับมีสามไม่สามารถที่จะคำนวณออกมาเรียกก็ไม่สามารถหาประมาณไม่ได้และถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าตามกระแสโลกต่อไปนี่ก็ยังหาประมาณไม่ได้เหมือนกันการที่จะต้องเกิดต้องตายอีกต่อไปก็หาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ต้องเกิดต้องตายอีกต่อไปถึงวิมุตติถึงบริสุทธิ์วิมุตติธรรมของจิตนี่พระพุทธเจ้าไม่ต้องเกิดไม่ต้องไปถือยึดครองในสรีระร่างกายที่เป็นของเกิดของตายอีกต่อไปนี่แล้วทีนี้การที่พระพุทธเจ้าจะต้องเกิดต้องตายต่อไปอีกนี่มันก็หมดเพราะการฝืนกระแสโลกหมดเพราะหันหลังใส่กระแสโลกหมดเพราะพยายามฝืนกระแสใจหมดเพราะความพยายามที่จะเอาชนะใจและในที่สุดพระพุทธเจ้าก็เอาชนะใจได้และพ้นจากกระแสของใจที่ไหลไปตามกระแสโลกจึงว่าพ้นจากคำว่าพ้นจากโลกก็คือพ้นจากใจของเราที่ไหลไปตาม กระแสโลกที่เขาเป็นเราต้องใช้ความฝืนใช้ความพยายามใจไม่อยากนั่งสมาธิเราก็ฝืนกระแสใจนั่นแหละเอาชนะความไม่อยากนั่งสมาธินี่เอาชนะให้เขาให้ได้ใจของเราไม่อยากในการที่จะรักษาศีลก็เอาชนะใจที่ไม่ต้องการนี่รักษาศีลเอาชนะเขาให้ได้ใจที่ไม่พอใจในการรักษาศีลปฏิธรรมสมาธิใจเขาหักพอใจไปทางอื่นเราเอาชนะใจของเราที่พอใจไปในเรื่องอื่นๆนั่นให้ได้ในเมื่อชนะใจของเราที่พอใจไปในเรื่องอื่นๆได้แล้วใจของเราจะพอใจในการรักษาศีลมีความภูมิใจในการรักษาศีลและมีความสุขใจในการรักษาศีลมีความสุขใจในการทำสมาธิมีความสุขใจในการบำเพ็ญจิตภาวนานี่ก็เป็นการฝืนกระแสใจฝืนกระแสใจเอาชนะกิเลสคือตัวขี้เกียจขี้ข้านกิเลสบางขี้เกียจขี้ข้านในทางที่เป็นประโยชน์ไอ้ในทางที่ทางเสียหายนั่นน่ะกิเลสมันขยันกิเลสมันขยันก็เรานั่นน่ะขยันแล้วผลของขยันไปในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นยังไงนี่เกิดความไม่สบายใจในเมื่อมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นก็พยายามที่จะกลบเกินความไม่สบายนั้นด้วยเครื่องมอมเมาทั้งหลายของมันเหม็นจะอะไรไปปิดไม่ใช่ปิดแล้วของเหม็นมันจะหมดไปความไม่สบายใจความร้อนรนในจิตในใจจะเอาอะไรมาทับถมจะเอาอะไรมาปกปิดไม่ได้เปิดเสียเปิดด้วยให้เห็นโทษแล้วก็ตั้งในโทษอันนี้มาจากไหนโทษอันนี้มาจากการกระทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ในเมื่อเราเห็นโทษแล้วโทษเกิดจากการกระทำอย่างนั้นก็ตั้งใจเสียใหม่การกระทำอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นโทษอย่างนี้โทษอย่างนี้มันเป็นทุกข์โทษอย่างนี้มันเศร้าหมองใจเราก็ไม่ทำอย่างนั้นอีกต่อไปนี่อันนี้เป็นการเอาชนะใจของเรายุงอยากรบกวนวันนี้เมื่อคืนไม่มียุงคืน
ขึ้นจึงว่าในโลกอันนี้มันสารพัดมีมันครบทุกอย่างพูดถึงสิ่งที่มีชีวิตในโลกนี่ก็มากเหลือเกินที่ตามองเห็นนี่มันก็มากพอแรงแล้วไม่สามารถที่จะไปรับอะไรไอ้ตาที่มองไม่ที่ตามองไม่เห็นมันก็ยังมากอีกยังสิ่งที่มีชีวิตในโลกก็มากสิ่งที่ไม่มีชีวิตในโลกก็มากจึงว่าสิ่งที่มีในโลกอันนี้มันมากเหลือเกินไอ้สิ่งที่มีชีวิตก็ดีไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ดีเรามาดูจริงๆแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะเกิดเขาก็ไม่รู้โตขึ้นมาเขาก็ไม่รู้แก่เขาก็ไม่รู้ตายเขาก็ไม่รู้ตาของเรานี่เกิดละตามันรู้ไหมตาของเรามันแก่มันรู้ไหมตาของเรามันตายเขาไปเผาตามันรู้ไหมจึงว่าสิ่งที่เกิดนี่เขาไม่ได้รู้แก่เขาก็ไม่รู้ไม่แต่ตายเขาก็ไม่รู้นี่ยกเพียงแต่ว่าอย่างเดียวอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดผมของเราจะว่าเส้นไหนก็ช่างมันผมมันเกิดมันรู้ไหมผมมันงอกมันรู้ไหมผมมันร่วงมันหล่นมันรู้ไหมรู้ไหมหมอนั่นไม่รู้มันเป็นอย่างนี้นะและไอ้เราแท้ๆที่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยก็ยังไม่รู้แล้วเนี่ยต้นไม้พืชผักในโลกธาตุมันจะไปรู้ได้ยังไงเกิดก็ไม่รู้แก่ก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้จริงเขาเกิดไม่รู้จริงเขาแก่ไม่รู้จริงเขาตายจึงเป็นธรรมชาติพระพุทธเจ้าท่านว่าสภาวะธรรมธรรมชาติที่เขาเป็นสภาวะของเขาไม่มีใครไปตั้งเขาไม่มีใครไปแต่งเขาไม่มีไม่ใช่เขาเป็นเพราะตั้งชื่อตั้งเสียงให้เขาแก่ก็ไม่ใช่ไปตั้งชื่อเขาจึงแก่เจ็บไม่ใช่ไปตั้งชื่อเขาจึงเจ็บตายไม่ใช่ตั้งชื่อเขาจึงตายเกิดไม่ใช่ไม่ใช่เขาเกิดเพราะการไปตั้งชื่อทำยังไงใจของเรานี่จึงจะไม่ไปสมมติไม่ไปเกี่ยวข้องกับสมมติบัญญัติไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องในที่โลกเขาสมมติกันบัญญัติกันเรื่องอะไรเรื่องต่างๆที่โลกเขาพากันเรียกว่ากระแสโลกเนี่ยทำไงใจของเราจึงจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับเขาอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นการทวนกระแสโลกทวนกระแสโลกก็คือทวนกระแสใจการชนะกิเลสก็คือการชนะจิตใจของเราชนะกระแสใจของเราที่เคยชินในการไหลไปตามกระแสโลกนั่นเองต้องฝืนอยู่เสมอพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าไม่จะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีการฝืนอย่างสมัยที่เรียกว่าเป็นอะไรเป็นในพระเวสสันดรน่ะทานลูกสาวทานลูกชายไปนั่นน่ะเขาเอาไปตบเขาเอาไปเคี่ยนเอาไปตีต่อหน้าต่อตานั่นนะมันขนาดไหนใจมันก็วุ้บขึ้นมาเลยจะไปบิดคอมันให้มันขาดตัวละแต่ไม่เอาแล้วไม่ไปนั่นจริงว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าทวนกระแสใจไม่ใช่ของเล่นทวนกระแสใจหรือทวนกระแสโลกทวนกระแสใจทวนกระแสโลกคือทวนกระแสกิเลสทวนอยู่เสมอทวนอยู่เสมอปล่อยตามเขาไม่สุดเป็นไม่สุดเป็นปล่อยไปศอกบางทีมันไปเป็นว่าปล่อยไปว่าบางทีเป็น2กิโลนู่นน่ะแล้วถ้าปล่อยไป2กิโลดีไม่ดีมันเป็นเจมันไม่สุดมาคิดดูนะหวายยาววาหยั่งลงไม่เห็นส้นอาจารย์ใหญ่ท่านเคยเทศอยู่บ่อยๆนะหวายยาววาหยั่งลงบ่เห็นส้นหวายมันยาวนะจะหยั่งลงไปให้มันสุดถึงกิเลสแต่หยั่งได้ไม่ถึงเป็นหวายยาววาหยั่งลงไม่เห็นยังลงไม่เห็นส้นยังมีอะไรต่อไปนะ
หวายยาววาอย่างลงบ่เห็นส้นตื่นบ่ลึกคำเข้าอย่างก็ถึงรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะ ตื่นบ่ลึกคำเข้าอย่างก็ถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเป็นของไกลไกลจึงกระทั่งไม่สามารถไกลจึงสุดเอื้อมแต่ความจริงไม่ได้ไกลอย่างที่คิดกันเลยไอ้ที่ว่าไกลๆอันนั้นกิเลสมันโกหกมันหลอกความจริงมันไม่ได้ไกลตื่นบนลึกคำเข้ายังก็ถึงมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้พรุ่งนี้ก็มีการอธิษฐานจำพรรษากันอิมัสมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวัสังอุเปมิก็คือตั้งใจประจำพรรษาอยู่ที่นี้อาวาสที่อาศัยอาวาสก็วัดอาวาสก็ที่อยู่เตมาสังไตรมาส3เดือนจำพรรษาก็เป็นข้อปฏิบัติศรัทธาญาณโยมก็พากันมีข้อปฏิบัติตามกำลังที่สามารถที่จะปฏิบัติได้เราจะปล่อยเราจะคอยให้โลกเขาบอกนะเอ้าถึงเวลาอันควรแล้วให้เขาให้ใส่ใจในการปฏิบัติธรรมสักทีให้ใส่ใจในการปฏิบัติธรรมสักทีเถอะสนุกสนานกันมากเด็กไม่เช่านี่เขาเล่นกันเขาหัวเราอะไรกันยิ่งว่าเด็กเขาก็เอาความเด็กมอมเมาเขาหนุ่มสาวก็เอาความหนุ่มสาวนั่นนะมอมเมาเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเขาอีกก็เอาพ่อบ้านแม่บ้านเอามามอมเมาแก่เท่าเขาเอาความเท่ามามอมเมาเอาหลานเอาเหลนมาเมามาเป็นเครื่องมอมเมาเจ้าของเจียงว่าสิ่งที่จะมอมเมานี่เราท่านนี่มันมีมาตั้งแต่เด็กมีมาตั้งแต่เกิดมีมาตั้งแต่เกิดจนตายเมื่อเช้าก็มาเห็นได้ยินถึงเด็กโอ้น้องเด็กนี่มันน่าจะปล่อยให้เขาเป็นอิสระเขาก็ไม่ยอมปล่อยหนุ่มสาวเขาอยู่ในวัยเจริญก็น่าจะปล่อยให้เขาเป็นอิสระอย่าเอาอะไรต่อมีอะไรไปมอมเมาเขายิ่งหนักเนี่ยเฒ่าแก่ชราการนะปล่อยไปเถอะไม่นานมันก็ตายเขาก็ไม่ฟังจึงว่าอยู่ในวัยไหนเขาหาเครื่องมามอมเมาได้ทุกวัยจึงว่าเราต้องยอมรับว่าเขามีความสามารถมนุษย์ในโลกสัตว์ในโลกมีเท่าไรเขาหาเครื่องเล่นเครื่องมอมเมาไปแจกไปแบ่งปันทั่วถึงหมดไม่มีใครสักคนที่ว่าจะไม่มีสิ่งมอมเมาไม่มีจึงว่าเขาสามารถแบ่งปันผลประโยชน์อย่างทั่วถึงทีเดียวจึงว่ากระแสโลกอันนี้กระแสโลกอันนี้การทวนกระแสโลกอันนี้ไม่ใช่งานเบาวันนี้มีพระมาทำอุโบสถ266รูป268อีก2รูปนี่ที่มาบอกปริสุทธิ์นี่พระมามากๆเราก็สงสารนะจึงเห็นการทวนกระแสโลกนี่มันเป็นงานหนักมากๆวันนี้ก็เทศให้ฟังเทศให้ฟังว่ายังไงสรุปนี่อยู่ตรงไหนให้ตรวจตาเราเองเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งผู้ตรวจไว้คอยตรวจพวกเราเพราะพระพุทธเจ้าไม่เอาอย่างที่โลกเขาทำโลกเขาเป็นกันเอามาใช้พระพุทธเจ้าท่านทำแบบตามแบบของธรรมตามแบบของธรรมก็คือยังไงเราต้อง
ตรวจสอบเราอยู่เสมอแม้แต่นั่งอยู่ก็ตรวจสอบนอนอยู่ก็ต้องตรวจสอบเดินอยู่ยืนอยู่รับประทานขบฉันอยู่ขับถ่ายอยู่มีการตรวจสอบดูเราอยู่เสมอตรวจสอบดูการเคลื่อนไหวของใจของเรานี่นี่มันถูกต้องตามสภาพความเป็นนักบวชของเราหรือยังถ้าหากว่ายังไม่ถูกต้องยังไม่เหมาะไม่ควรเราต้องรีบแก้ไขถ้าหากว่าเราไม่รีบแก้ไขไม่ใส่ใจในการที่ไม่สนใจในการที่จะแก้ไขอันนั้นใช่ไม่ได้เรียกว่าเป็นคนเป็นผู้ที่ไม่มีหิริอดไม่มีหิริความละอายไม่มีจึงว่าอยู่ที่ไหนมีการตรวจสอบเราและมีการแก้ไขเราชีวิตการบวชของเราจะราบรื่นปลอดภัยห่างไกลจากสิ่งที่เป็นโทษอันนี้รุ่นเองอันนี้เป็นในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ให้พากันใส่ใจในกรรมฐานที่เรามีอยู่ให้พากันใส่ใจในกรรมฐานที่เรามีอยู่อย่าพากันเข้าใจว่ากรรมฐานน่ะเป็นของตื้นหรืออย่าพากันเข้าใจว่ากรรมฐานน่ะเป็นหญ้าปากคอกกรรมฐานอันนี้ล่ะเป็นธรรมชาติที่จะทรงไว้ซึ่งพระศาสนากรรมฐานนี่ล่ะเป็นธรรมที่จะยังพระศาสนาให้เจริญสะอาดบริสุทธิ์จึงให้พากันเห็นความสำคัญคุณค่าของพระกรรมฐานและพากันมุ่งมั่นจริงจังเอาใจของเราอยู่กับกรรมฐานให้ยิ่งเราจะอยู่ในอิริยาบถใดวิกรรมฐานก็อยู่กับเราในอิริยาบถนั้นเราจะนอนอยู่ไม่ใช่เราเอากรรมฐานไว้ที่อื่นเราจะเดินไปที่ไหนก็ช่างกรรมฐานก็ไปกับเรากรรมฐานอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาจึงว่าให้ใส่ใจในกรรมฐานที่มีอยู่กับเราและอยู่กับเราตลอดเวลานี่แหละให้ยิ่งกรรมฐานที่เรามีอยู่นี่ล่ะจะทำจิตใจของเราให้มีความเจริญมีความสูงส่งขึ้นคำว่าจิตใจของเราเจริญนี่ก็คือพระศาสนาเจริญนั่นเองพระศาสนาก็คือใจถ้าหากว่าจิตใจไม่เห็นความเจริญไม่แต่น้อยมืดมนอนธการสารพัดกลุ่มลุมขมาลกลุงลังไปหมดเรื่องที่โลกเขาเป็นกันพระเนนจะมากเต็มวัดเต็มวาล้นวัดล้นวากุฏิวิหารจะสวยงามหรูหราสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างอันนั้นไม่เป็นความเจริญของพระศาสนาเลยความเจริญของพระศาสนาก็คืออยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละเจริญจิตใจของเราจะเจริญขึ้นได้จิตใจของเรานี่ต้องเห็นกรรมฐานลงไปถ้าหากว่าไม่สนใจในกรรมฐานไม่มีโอกาสที่จะเห็นกรรมฐานได้ไม่จริงจังในการศึกษาในกรรมฐานโอกาสที่จะรู้ชัดตามความเป็นจริงของกรรมฐานเป็นไปไม่ได้จิตใจของเรานี่ไม่ใช่บวชแล้วเครื่องลุงลังมันจะเบาบางจะหมดสิ้นไม่ใช่บวชนานแล้วเครื่องลุงลังมันจะลดน้อยลงไปแผ่นดินแผ่นหญ้าถ้าหากว่านานเท่าไหร่หญ้ามันยิ่งรกถ้าหากว่ามีการดูแลรักษาจึงว่าไม่ถึงมันไม่ใช่นานลงไปแล้วแผ่นดินแผ่นหญ้ามันจะสะอาดปราศจากเครื่องสิ่งรกรุงรังจิตใจของเราก็เหมือนกันที่จะสะอาดสะอ้านเครื่องรกรุงรังมีขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาอะไรเล่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาก็คือกรรมฐานของเรานี้จึงให้พากันเห็นความสำคัญของกรรมฐานกรรมฐานนี่แหละเป็นธรรมชาติเป็นธรรมที่จะสร้างเป็นธรรมที่จะทรงพระศาสนาให้ทรงไว้ถ้าหากว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจในการ
ได้เอาใจของเราศึกษากรรมฐานนี่พระศาสนานับวันที่จะหมดไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปคือยังไงภายในจิตในใจนี่เต็มไปด้วยกิเลสจะเอาจิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสนี่หรือเป็นพระศาสนานักเข้าศาสนาก็กลายเป็นสิ่งเป็นหน่วยเป็นวัตถุไปศาสนาก็เป็นเรื่องภายนอกไปถ้าหากว่ามองพระศาสนาเป็นเรื่องวัตถุมองพระศาสนาเป็นเรื่องภายนอกนั่นนั่นละพระศาสนาหันหน้าไปสู่ความล่มจมทีเดียวตอนในไม่นานเอาหมดไปสิ้นไปภายในจิตใจมันมองไม่เห็นแสงสว่างมองไม่เห็นแสงอัดแสงธรรมแล้วพระศาสนาจะอยู่ตรงไหนจึงว่าไม่ใช่งานเบาแต่ก็ไม่ใช่งานหนักสำหรับผู้ที่มีความเพียรความพยายามไม่ใช่งานเบาสำหรับผู้ที่ย่อหย่อนไม่มีความภาคความเพียรไม่ใช่งานหนักไม่ใช่เป็นเรื่องยากของผู้ที่มีความภาคความเพียรเพราะธรรมที่พระพุทธเจ้าตัดสอนไว้เป็นธรรมที่คนที่มีความภาคความเพียรสามารถที่จะรู้ได้เห็นได้สามารถที่จะรู้จะเห็นได้ทั้งนั้นไม่ใช่มนุษย์ที่มีความภาคความเพียรไม่สามารถถ้าหากว่ามนุษย์ที่มีความภาคความเพียรไม่สามารถพระพุทธเจ้าจะไม่บอกให้คนทำไม่บอกให้ไม่ประพฤติปฏิบัติกันสรุปวันนี้เทศนาสู่ศรัทธาสู่หมู่เพื่อนเป็นในลักษณะนี้มองดูแล้วไม่มีอะไรจะเทศสู่กันฟังมองดูแล้วมันไม่เห็นเท่าไหร่ไม่เห็นทุนทางหนทางเนี่ยมีอยู่อย่างนี้หนทางมีอยู่แต่หนทางที่มีอยู่นั้นล่ะมันถูกอะไรมาปิดอะไรมากั้นไว้จนกระทั่งมองไม่เห็นอะไรมาปิดอะไรมากั้นก็คือกรรมฐานผมขนในปอนหนังนี่เองเปิดของเหล่านี้ออกไปเสียเป็นธรรมลงไปเป็นสภาวะธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเป็นธาตุเท่านั้นของเกิดมาตายเท่านั้นนี่เรียกว่าเปิดสิ่งที่มันปิดออกประตูมันแน่นหนาเป็นผนึกเป็นผนังก็ช่างพังไปทั้งประตูทั้งกำแพงนี่ไม่มีอะไรปิดจึงว่ากรรมฐานท่านนี้เราปิดจึงว่ามองไม่เห็นทางมองเห็นแต่ทางที่จะเข้ามาจริงจังมุ่งมั่นในสิ่งที่ปิดกั้นปกคลุมครอบงำจิตใจให้ลุ่มหลงยินดีในยีไล่อันนี้เท่านั้นถ้าแก้อันนี้ไม่ได้ไม่มีอะไรที่มาแก้จิตแก้ใจของเราได้ไม่มีอะไรดอกเอาอันอื่นมาแก้ที่เรียกว่าไม่ถูกเหมือนกับเอายาที่ไม่ถูกกับโรคเอามาแก้ยังไงมันก็ไม่ดีอยู่เกาไม่ถูกจุดคันในเมื่อเกาไม่ถูกจุดคันผลของการเกาเป็นยังไงยิ่งเกามากยิ่งบาดแผลยิ่งมากเยอะแล้วมากกว่ามีการขอขมากันไรอาจาริเยเทเรประมาณเดนะดวาระตะเยวันนี้ไม่ทำเอาละไม่ต้องทำหรอกวันนี้วะไม่มีใครที่จะไปผูกจิตผูกใจต่างก็มีการที่จะให้อภัยด้วยกันทั้งนั้นหรอกวะวันนี้ไม่มีการทำลุกมาเลยนั่งสมาธิกันนั่งสมาธินี่ล่ะเป็นการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินี่ล่ะเป็นการปฏิบัติรักษาไว้ซึ่งพระศาสนาพระพุทธเจ้าสอนศาสนาศีลสมาธิปัญญาเท่านี้แต่ก่อนไปอยู่ถ้ำก็พระขาวเถ่าพระขาวก็พระขาวเฉพาะเวลาไปอยู่วัดดอกเวลาไปอยู่วัดก็ดำแล้วก็บอกว่าเขานอนกลางมุ้งแน่มุ้งก็มีอยู่ทำไมมีการสักทียุงมันไม่ได้เอากระตากกระหยังมานำเบาะมานะกระตากกระหยังมานำดอกเถาวัลยุงมันไม่ได้เอากระตากกระหยังมานำมันคิดอิ่มแล้วมันไปเราจำมาตั้ง30 กว่าปีนะจะไม่ลืมนะ
จำมา30กว่าปีจะ40ปีแล้วไม่ลืมหรอกนี่มันจะผ่านยิงกันทางช่างเลยนะยิงช่างยิงเสือเก้งกว้างเขาควางในวัดนี่มีแต่เขาผู้เฒ่าแล้วมาร่างกายใหญ่สูงใหญ่เวลาไปเนี่ยเฒ่าไปขึ้นภูเขาเนี่ยนะแต่ก่อนมีแต่เดินหาบาทด้วยหาบาทหาอะไรต่ออะไรนั่นล่ะเดินไปก่อนป่าลกทางนี่มันลกกับทางไปเราก็เดินตามไปเวลาในเวลาไหนเห็นไอ้เห็นไอ้ไม้ไร่อ่ะไม้ไร่ที่ป้องคอบยาวๆน่ะก็วางครับวางครับก็ต้องให้เมย์ต้องไปหาที่วางนะมาป้องที่ภูเขามันชันตัดไม้ไร่ตัดไม้ไร่เอามาผ่าเอามาเล้าจนกระทั่งเป็นกีบๆๆแล้วก็มัดหาบขึ้นไปผู้เฒ่าเป็นช่างสารทิพย์สารทิพย์ขายไปอยู่วัดกับสารทิพย์ไปอยู่ถ้ำหนึ่งนะสารทิพย์เวลาลงมาก็หามาลุงๆล่างๆมาขายเรามาเห็นกล้วยไอ้เข้าบาทนะเข้าบาทที่เหลือบาทนี่ผู้เฒ่ากินไม่หมดนะของมันเนี่ยมันมีใครอ่ะอยู่บนถ้ำพระกงนั่นนะกินไม่หมดนี่เอาไปล้างน้ำนะล้างน้ำให้สะอาดแล้วเอาข้าวที่นั้นล้างแล้วเอามาตากแดดเอาล้างมาตากแห้งแล้วเก็บใส่เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ไว้นะไอเวลาลงมาละเอาเถ้าอันนั้นกลับไปเวลาจะนึ่งนี่เอาไปแช่น้ำสักหน่อยแล้วเอามานึ่งนี่นิ่มกว่าเก่าแล้วอ่ะนี่จึงเห็นความประหยัดเห็นว่าข้าวมีค่าจริงๆข้าวในบาทนะฉันนี่ฉันในบาทนั่นนะทีนี้เห็นไหมก็เหลือบางอะไรบางอย่างก็ไม่เหลือมากหรอกอย่างนั้นมันเอาไปล้างซะก่อนล้างให้มันคล้ายๆให้มันสะอาดนะไม่มีกลิ่นอันนั้นกลิ่นอันนี้นะแล้วก็ได้เอาไปตากแดดไปตากแดดแห้งทำไปเข้าถ่านเข้าตากนะก็ตากแห้งนะเอากลายเวลากลับบ้านก็โค้นออกไปเอาเข้าในนึ่งเขากินเอาไปนึ่งกินคนมันคุ้นสูงแต่ก่อนคุ้นสูงมีหลังบ้านอยู่ทั้งนี้12หลังคาเรือนมีแต่กระต๊อบกระต๊อบโอ้เดี๋ยวนี้เขามีแต่เขาเจริญแล้วในถนนลาดยางผ่านหน้ามีอะไรต่ออะไรแต่ก่อนนี่โอ้ขนาด9โมงนี่ต้นไม้ยังไม่เป็นตะวันยังไม่โผล่เลยพ้นต้นไม้นะมันต้นไม้ใหญ่ดงชื่อเท่าเชียงคำร่างเลยผิวดำเมื่อมเลยนะแต่ใจดีมีศรัทธาขึ้นภูเขาจะไม่มีกลัวท่านขนาดไหนหาขึ้นสบายป่าโลกทางไปด้วยนอนอ่ะกลางโมงสบังนะยุงมันมากกว่านี่หัวกิ๊กมันไม่ได้เอากระตากไปยังมานำดอกหรอแม่จำไม่ลืมแล้วไม่กลางจริงๆนะไม่ใช่พูดอย่างนั้นแล้วกลางนะหนังรู้สึกว่ายุงมันจะเจาะไม่เข้าหรือมันเจาะจริงกันทางมันไม่มีที่จะเจาะมันก็เลยไม่สนก็ไม่รู้พูดสบายๆมันกินอิ่มมันก็ไปพูดพูดแหลมพูดคมนะคนไปไหนมันจะพายได้กระตาคนไปไหนจะพายได้กระหยังเดี๋ยวนี้ก็ในตะกร้ากระหยังไม่มีแล้วมีแต่พายอะไรนะจะพายได้จะพายถุงเหรอจะพายย่ามเหรอจะพายกระเป๋าเหรอเดี๋ยวนี้บางทีนะเอารถยนต์ไปขนเอายุงมันไม่เห็นมันสันโดษน่ะมันเต็มท้องมันพอกนี่เอาดอกไม้ออกไปห่างๆก็ดีขึ้นนะอุบาสกน้อย2คนนี่นั่งสมาธิแต่ก่อนมีเด็กน้อยคนนึงกันในบ้านนี่นี่มันโตแล้วมันก็ผู้ใหญ่นี่นั่งสมาธิวันพระนึงไม่ได้ไม่พ่อแม่ไม่มากก็ไม่ได้ไม่ยอมร้องไห้พ
พ่อแม่ต้องพามาแม่เขาก็ได้เลยได้มาวัดด้วยมาพ่อลูกเลยลูกใครมาเดี๋ยวนี้ไม่เห็นนะเอาใครอยู่ตรงไหนก็นั่งตรงนั้นละเขาว่าอยู่ตรงไหนก็นั่งตามสบายจึงให้พากันเข้าใจให้เป็นผู้ที่สร้างประโยชน์ทำประโยชน์อย่าเป็นผู้ที่ทำลายสิ่งที่เป็นประโยชน์ความไม่เป็นธรรมความไม่ถูกต้องมีแต่ทำลายอย่างเดียวแต่หากสร้างทิ้งที่เป็นโทษขึ้นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นคุณทำลายจนกระทั่งไม่มีเหลือมองดูจิตดูใจไม่มีอยู่ไปวันหนึ่งอยู่ไปวันหนึ่งก็เพราะยังไม่ตายยังกินข้าวได้อยู่นี่อย่าให้อยู่อันนี้ชีวิตการบวชนี่ไม่มีค่าชีวิตการบวชไม่มีค่าแล้วมันไม่คิดนะว่าเจ้าของเป็นคนไม่มีค่านี่คิดว่าคนไม่เข้าวัดคิดว่าคนนาคีตานีคนไม่เข้าวัดคนตานีเขาไม่เข้าวัดเดี๋ยวนี้คนไม่เข้าวัดแล้วนี่คนไม่มีศรัทธานี่คนที่ไม่เข้าวัดเขาก็มีเหตุผลคนที่ไม่มีศรัทธาเขาก็มีเหตุผลคนที่มีศรัทธาแล้วหมดไปศรัทธาที่มีอยู่ในจิตในใจแล้วหมดไปอันนั่นเขาก็มีเหตุผลของเขาจึงว่าเรื่องของเขาเราอย่าไปเกี่ยวข้องเรื่องของเราละพ่อเกี่ยวข้องเรื่องของเราให้มากเกี่ยวข้องเรื่องของเราให้มากที่พระโอปนยิโกตรวจตราตรวจตรองกรองอยู่เสมออะไรที่มันหยาบอะไรที่มันไม่ดีไม่งามกรองในเมื่อในกองเห็นแล้วก็ใจเอาไปทิ้งกองแล้วก็เอาไปทิ้งที่มันเป็นกากเป็นเศษที่ไม่ดีไม่งามนั่นให้พากันเข้าใจอย่างนี้จึงว่าวันนี้ก็เป็นวันเริ่มเข้าพรรษาหรือเรียกว่าอาสาฬหะมารวมกันหลายแห่งหลายที่จึงว่าไม่ก็มองเห็นธรรมคาถาที่จะเป็นธรรมเตือนจิตเตือนใจอะไรก็มาเอามาเล่าสู่มาเล่าสู่ฟังเราทำที่จะเป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติที่เป็นหลักที่จะต้องใส่ใจต้องเน้นหนักลงไปให้มากก็คือคำกรรมฐานอย่าคิดว่ากรรมฐานเป็นเรื่องตื้นๆอย่าคิดว่ากรรมฐานเป็นเรื่องปากข้อเยสาโลมานาขามันเป็นของตื้นบทที่แรกก็เรียนได้แล้วหรืออย่าคิดว่ากรรมฐานเป็นเรื่องปากข้อมันไม่เป็นวิสัทธสมถะมันไม่เป็นวิสัทธไม่เวปัสสนาถ้าคิดอย่างนี้กิเลสมันบัญชาให้คิดเดี๋ยวนี้การเรียนกรรมฐานเรียนสักแต่ว่าเป็นพิธีไม่ใช่เรียนไปเพื่อศึกษาและปฏิบัติกันนี่แม้อุปัชฌาย์พูดสอนแล้วก็ไม่สนใจของกรรมฐานของเจ้าของที่มีอยู่ปล่อยจิตตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์ด้วยใจหมายถึงว่าใจของเจ้าของนี่อารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นอารมณ์อะไรที่จะปรากฏขึ้นก็สวยอารมณ์ที่ปรากฏที่เกิดขึ้นนั่นมาอยู่กับกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าสอนให้เอากรรมฐานเป็นอยู่เพื่อเครื่องอยู่ของใจก็ไม่ใครสนใจถ้าหากก็เป็นอย่างนี้ชีวิตการบวชนี่จะในเมื่อตายก็ในเมื่อยังไม่ตายก็อยู่ไปในเมื่อยังไม่ตายก็อยู่ไปแต่หากว่ามั่นคงจริงจังอยู่ในกรรมฐานตั้งแต่ศีรษะลงไปหาธาตุเท่าขึ้นมาหาศีรษะนี่เป็นกรรมฐานทั้งนั้นให้มันคงจริงจังให้มันแจ่มแจ้งลงในกรรมฐานที่เรามีอยู่แจ่มแจ้งจนกระทั่งใครๆก็ว่ามั่นคงในจิตในใจสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นข้าศึกแก่เราอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นข้าศึกแก่เราอีกต่อไปนี่ให้มันมั่นใจอย่างนั้นมั่นใจอย่างนั้นแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจในกรรมฐานจะเลิกละในการที่มาดูกรรมฐานก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมั่นใจอย่างนั้นก็เห็นว่าอันที่ใจของเรามีความมั่นใจในไม่เชื่อมั่นในเราอย่างนี้เพราะกรรมฐานนี้จะละเลยกรรมฐานไม่ได้เห็นค่าของกรรมฐานเห็นคุณค่าของกรรมฐานจะทิ้งกรรมฐานเป็นไปไม่ได้ยิ่งใส่ใจในกรรมฐานยิ่งขึ้นไปจึงว่ากรรมฐานนี้เป็นฐานที่ตั้งของพระศาสนาพระกรรมฐานนี่เป็นที่ฐานที่ตั้งของพระศาสนาพระศาสนาไม่มีกรรมฐานพระศาสนาไม่มีท่าที่ตั้งพระศาสนาตั้งอยู่ได้ตั้งอยู่ด้วยพระศาสนาพระศาสนาที่ไม่มีกรรมฐานเป็นที่ตั้งพระศาสนาก็คือศาสนาของกิเลสไม่เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าศาสนาของกิเลสก็คือว่ากิเลสมันไม่สอนให้สนใจในกรรมฐาน
สอนให้หันหลังใส่กรรมฐานสอนให้ละเลยในกรรมฐานกิเลสมันสอนอย่างนั้นไม่ใช่ศาสนาของพระพุทธเจ้านี่ในเมื่อไม่สนใจในกรรมฐานแล้วจิตใจมันเป็นยังไงนี่เห็นกรรมฐานเห็นของเห็นกองมูลกองโคตรมันก็เป็นกองเงินกองทองนี่เห็นของเหม็นมันก็กลายเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนานี่กิเลสมันสอนจุดมุ่งหมายมันเป็นอย่างนั้นกรรมฐานของพระพระศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนให้เน้นหนักลงไปกรรมฐานเน้นหนักลงไปในกรรมฐานแล้วผลออกมาเป็นยังไงเห็นรูปก็สักแต่ว่ารูปเห็นรูปก็สักแต่ว่ารูปเห็นเสียงก็สักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าธรรมสักแต่ว่าธรรมะเท่านั้นเป็นของเกิดขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของเขาใจของเราในเมื่อเห็นว่าเป็นธรรมและใจของเราจะไปยินดีในสิ่งที่เป็นธรรมยินไล่ในสิ่งที่เป็นธรรมเป็นไปไม่ได้ในเมื่อธรรมชาติเขาเป็นยังไงก็ปล่อยเขาไปตามธรรมชาตินั้นไม่ปล่อยมันก็ปล่อยเพราะว่ามันเป็นธรรมแล้วจะไปยึดหรือว่าจะไปยินดีไล่ไม่ถูกจึงว่าให้ใส่ใจในกรรมฐานอันนี้เป็นที่ตั้งของพระศาสนาพระศาสนาคืออะไรพระศาสนาคือใจที่เป็นธรรมในเมื่อใจไม่เห็นกรรมฐานเพราะไม่สนใจในกรรมฐานแล้วใจจะเป็นธรรมได้ยังไงใจก็เป็นกิเลสทั้งใจในเมื่อเป็นกิเลสทั้งใจและใจที่จะเป็นกิเลสนี้หรือจะเป็นพระศาสนาจะเป็นไอ้ที่ตั้งของพระศาสนาใจที่เป็นกิเลสทั้งใจนี้เหลือใจยังความเจริญมันเจริญมันคงให้แก่พระศาสนามีแต่ทำลายอย่างเดียวมันทำลายจิตใจของเจ้าของแล้วมันจะไปสร้างความเจริญให้พระศาสนาเหรอมันก็มีจะทำลายพระศาสนาไปด้วยจึงว่าใจของเราเจริญขึ้นมาแล้วด้วยอาศัยพระกรรมฐานเป็นธรรมข้างอบรมแล้วเราสามารถที่จะสร้างพระศาสนาเจริญได้โดยไม่ต้องไปปรารถนา